ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามาส่งสักการะและก็รู้ว่าชีวิตของคนเรานั้นมันไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาตมาภาพก็เลยได้ขึ้นภาษิตว่าอัตตาตันเตปิยัญชัญญาแล้วก็ตั้งภาษิตหัวข้อว่าอัตตรัตถกถาคาถาว่าด้วยบุคคลผู้รักษาตนถามญาติโยมนักอยู่นี่ว่าหักกับของอยู่ตอบได้ลอยทั้งลอยผมมีผู้ใดบ่หักกับของทุกคนล้วนแล้วแต่รักตัวกลัวตายรักตนเองทั้งนั้นที่สามีภรรยาสมัยวันเกิดกันบอกว่าหักกันจังสันจังสี่หักกันตายแท้งกันใดแต่ต้นท้ายเนี่ยตายแท้งกันใดอยู่ผมไม่รอดผมพี่นอกผมพี่ผู้ใดรอดกันผัวตายมือหนีเมียเขาตอนแรกเขาผัวใหม่เนี่ยกันเมียตายมือหนีผัวเมียใหม่เนี่ยผมพี่ผู้ใดจะตายน้ำกันดอกกันห้ามกันจริงเมียตายกับกันใจตายน้ำกันที่เราผัวตายกับกันใจตายน้ำกันเนี่ยมันบ่มีพุทธเจ้าจึงบอกว่าในโลกเนี่ยตนแลเป็นที่รักของตนเฮานี่เป็นที่ฮักของเฮาตั้งปึ๊บบ่มีผู้อื่นสิฮักเฮาสิฮักเหนือกว่าตัวของเฮาเดี๋ยวบอกว่าฮักผู้นั้นฮักผู้นี้ฮักลูกฮักหลานฮักสามีภรรยามันกี่ตัวเพิ่นว่าแม่นอยู่ไม่ออกมันกี่ตัวโดยส่วนมากพอถึงเข้าตาจนแล้วคนทั้งหมดในโลกเนี้ยรักตัวกลัวตายและเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรักตัวนะรักตัวหรือว่าบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นที่รักก็ควรที่จะหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์มาใส่ตัวถ้าเป็นในวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านก็พยายามพยายามจะเอาสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตกินอะไรก็กินนะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มันจะได้ไปบำรุงเลี้ยงร่างกายที่เรารักนักรักหนานี่ที่เขาบอกว่าร่างกายของเขาเนี่ยงามนี่รอนี่จะเอาสิ่งที่มันเป็นโทษเขาแม่สิ่งที่เป็นโทษจะอย่างของเพื่อนเมาของที่มันพอดีนั่นแหละเมื่อเรากินแล้วก็ขาดสติทำให้เราหลงลืมสติเป็นปีหมาปีบอกันว่าเนี่ยแถวอังสิลาแถวปนกรเขาจะมองมีไว้เป็นแบบนี้เนาะเห็นแต่ทั้งคืนเนาะเวลาเมาออกมาบอกหูจักบอกมีความละอายแต่บอกมีความละอายยังเลยเป็นเหตุยังจะต้องมาปีกันบ้านเขาจะมองเป็นแบบนั้นแต่มาไปเห็นทั้งคืนเนาะ